วัสดีครับก็วันนี้ผมแบงค์ซูเปอร์ไบค์นะครับเรากลับมารีวิวหมวกกันน็อกแบรนด์ดังอีกหนึ่งแบรนด์นะครับก็คือหมวกกันน็อก HJC นะฮะก็ทางร้านคามิกช็อปตัวแทนผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะฮะ HJC เอามาให้เรารีวิวกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าหมวก2ใบนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หมวกรุ่นใหม่ยกคางกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูหมวกใบนี้ฮะตัวนี้ก็เป็นหมวกแบบฟลิปอัพนะฮะหรือว่าถ้าเราเรียกกันง่ายๆภาษาไทยก็คือหมวกยกคางนั่นเองนะครับใบนี้ก็ภายนอกเนี่ยเป็นสีด้านนะครับแล้วก็มีลวดลายเนี่ยตัดด้วยสีเขียวสะท้อนแสงหรือผมอาจจะเรียกว่าเขียวเลมอนหรือเหลืองนะฮะอันนี้ชิวหน้าตัวนี้เป็นชิวหน้าที่มีมุมมองกว้างขนาดใหญ่นะครับก็ดูโดยรวมๆนะฮะก็การยกคางเนี่ยง่ายมากเลยนะครับสำหรับหมวกใบนี้ก็คือดึงขึ้นได้เลยงัดขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นฮะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของหมวกยกคางนะฮะนี่ครับมาดูภายนอกหมวกเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คือยกคางขึ้นมาแล้วอย่างที่2ก็คือโอเคผมขออนุญาตปิดลงมาก่อนนะอย่างที่2ก็คือมีแว่นกันแดดในตัวนะครับก็คือทางด้านบนของหมวกเนี่ยมีตัวปรับหรือเขาเรียกว่าตัวเลื่อนแว่นกันแดดเนี่ยได้2ระดับก็คือมี2แก๊กแก๊กแรกแล้วก็แก๊กที่2นะครับแล้วก็ถ้าเราจะแว่นขึ้นเนี่ยกดทีเดียวเป็นสปริงแว่นก็จะเก็บขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับทางด้านหลังของหมวกมีตัวลูกเลื่อนนะครับที่เลื่อนขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราจะเก็บแว่นเนี่ยกดเป็นสปริงนะครับแว่นก็จะคืนแว่นจะคืนกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนี่ฮะด้านหน้าก็เป็นตัวสกู๊ปดักลมขนาดใหญ่นะครับที่มีอยู่ตรงหัวหรือศีรษะด้านหน้าตรงนี้นะครับมีช่องปิดเปิด2ระดับเหมือนกันก็คือค่อนข้างจะให้รายละเอียดกับลูกเล่นแม้กระทั่งตัวของคิวเองก็มี2ระดับนะครับรวมถึงตัวสกู๊ปดักลมด้านบนด้วยนะครับ2สเต็ปหมดด้านหน้าตรงคางด้านหน้าเนี่ยเวลาเราปิดหมวกเข้ามาเต็มใบเนี่ยตัวร่องหมวกเนี่ยที่มันเป็นตัวยกคางเนี่ยครับมันก็ถูกเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหมวก full face เต็มใบนึงเลยถ้าคนมองแบบผ่านๆนะครับมันก็คือหมวก full face ตัวเส้นสายริ้วรอยการออกแบบเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นหมวก full face แต่จริงๆแล้วมันคือหมวกยกคางสามารถยกมือเดียวแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับปิดลงมาทำเป็นแบบหมวก full face ด้านหน้ามีช่องดักลมอย่างดีก็คือง่ายต่อการเปิดปิดเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังมั่งด้านหลังอันนี้คือด้านหลังของหมวกนะฮะหมวกยกคางก็คือมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่2ช่องด้านหลังแล้วก็มีด้านบนตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายอากาศก็อาจจะทำให้อากาศที่มันหมุนอยู่ในหัวออกมาทางช่องด้านหลังแล้วก็รับลมทางด้านหน้ารับเยอะออกเยอะเพื่อทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ยก็ตัวบุผ้าแล้วเนี่ยงานดีมากก็คือการเย็บเก็บตะเข็บทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่ไปแล้วอะไม่ได้แบบว่ามันทำให้รำคาญตรงศีรษะหรือตรงโหนกแก้มหรือว่าตรงคางทำให้รู้สึกใส่สบายแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเป็นแบบกันแบคทีเรียนะฮะแล้วก็แห้งไวแล้วก็มาถึงตัวรัดคางเนี่ยเป็นแบบกิฟล็อกก็คือตัวนี้ดันเข้าไปนะแล้วก็คลายออกมีตัวนี้ดึงแล้วก็คลายออกมีความแข็งแรงทนทานแข็งแรงมากโอเคแล้วก็ตัวนี้ราคาเปิดที่ 7,500 บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหมวกใบนึงที่คุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็วัสดุเนี่ยก็ไม่แพ้หมวกใบละหมื่นนะครับนี่ฮะหมวกฟิปอัพยกคางของ HJC ฮะ IS Max 2ตัวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกใบนึงที่ช่วงต้นคลิปเนี่ยเรามาโชว์2ใบเดี๋ยวเราอีกตัวนึงเนี่ยเป็นแนวทัวริงมาให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาต่อเมื่อกี้หมวกยกคางอันนี้เป็นหมวกแนวทัวริงก็คือเอาง่ายๆก็คือ Avenger ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าทางร้านคามิช็อปเนี่ยรีฟมาว่าตัวนี้สามารถใส่ก็อกเกิลได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวนี้มีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับกับตัว DSX1 นะครับตัวนี้หมวก Touring Avenger มาดูทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าชิลเนี่ยขนาดใหญ่มากทำให้มุมมองด้านหน้าของเราเนี่ยวิชั่นการมองที่กว้างมากเท่าไหร่ทำให้สายตาเราคลายมากเท่านั้นตัวนี้เป็นชิ้นขนาดใหญ่มากหางตาเนี่ยสามารถเหลือบเห็นข้างๆได้เลยไม่เหมือนหมวกเรซซิ่งมุมมองเนี่ยใหญ่มากตัวชิ้น
มาดูที่ชิลกันหน้าก่อนเลยชิลขนาดใหญ่แล้วก็มีสเต็ปในการเปิดแล้วก็ตัวชิลเนี่ยมีพิดล็อกกันฝ้ากันละอองน้ําได้นะครับเหมือนเวลาเราหายใจในหมวกเนี่ยไอ้น้ํามันจะขึ้นเมื่อเราหายใจออกมานะครับอย่างที่2เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวระบายอากาศกันก็คือตรงนี้นี่ฮะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเปิดปิดเป็น6ช่องใหญ่เลยแล้วรู้สึกว่ามันจะโฟมากโฟมาระดับนึงเลยนะฮะอย่างที่2ก็คือทางด้านบนหัวมีช่องอากาศเหมือนกัน2ช่องซ้ายขวาสามารถดักอากาศเข้าไปพร้อมกับสกรูปด้านบนที่สามารถปรับได้ด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้มีช่องระบายอากาศเป็นตะแกรงระบายอากาศขนาดใหญ่2ฝั่งก็ทำให้อากาศที่ดักเข้ามาทางด้านหน้าเนี่ยหมุนออกหรือว่าขี่ในเขตร้อนแบบบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมเลยว่าถ้าแบบใครในการเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยครับโมทัวริงเนี่ยจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยเป็นจุดเด่นของโมทัวริงเนี่ยคือต้องระบายอากาศได้ดีใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมๆของการดีไซน์หมวกใบนี้นะครับตัวนี้เป็นลายที่เป็นดีไซน์แบบกราฟิกรุ่น DSX1 เนี่ยตัวนี้ดีไซน์สวยรูปทรงดูทันสมัยนะครับแล้วก็ตัวสกรูด้านบนเนี่ยสามารถปรับได้นี่ฮะเหรียญบาทหรือเหรียญอะไรก็ได้ที่มีขนาดเล็กพอดีหมุนได้เลยฮะหมุนคลายหน่อยนึงเนี่ยครับสามารถปรับได้ปรับระยะได้ให้เหมาะสมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในกันบ้างนะครับว่าภายในเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับเรามาดูกันฮะภายในผ้าเนี่ยดีไซน์ออกมาคล้ายๆรังผึ้งนะครับเดินตะเข็บสวยงามตัดกับสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ติดใต้คางนะครับเขาเรียกว่ากันลมหวนลมหวนในที่นี้ก็คือเวลาเราขับเนี่ยพอมันมีช่องอากาศเนี่ยลมที่มุดเข้ามาใต้คางเนี่ยมันจะช้อนขึ้นแต่ถ้าพอมีตัวเนี้ยที่เขาแถมมาให้นะครับปิดเข้ามาเนี่ยลมมันจะเขาเรียกว่าเป็นทางเดินอากาศที่ลอดใต้หมวกออกไปก็คือมันจะไม่มุดขึ้นคางมันจะกระจายออกตามหลักการดีไซน์ในอุโมงค์ลมมาแล้วเขาก็เลยแถมตัวนี้มาด้วยสายรัดคางเนี่ยเป็นแบบดับเบิลดีลิงก์นะครับเป็นมาตรฐานของหมวกเรซซิ่งมีความแข็งแรงทนต่อการกระชากกันหมวกหลุดเวลาโดนกระแทกนะครับฟังราคากันดีกว่าราคาใบนี้นะครับราคาใบเนี้ยที่มีลูกเล่นเยอะๆเนี้ยลายๆเนี่ยอยู่ที่ 5,900 บาท 5,900 บาทเท่านั้นกับอีกรุ่นนึงก็คือเป็นสีเรียบครับสีเรียบ 5,500 บาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มตั้งแต่วิสัยทัศน์การมองคุ้มตั้งแต่แกปรับได้คุ้มตั้งแต่ตัวดูระบายอากาศแล้วก็ช่องดักลมขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเปลี่ยนหมวกได้หลายแนวได้หลายประเภทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากนะครับสำหรับหมวก HJC ก็ที่รีวิวไปเนี่ยก็ผมจะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแล้วก็ทาง HJC เนี่ยทำการตลาดดีถึงกับขั้นการวิจัยการทำอุโมงค์ลมหรือว่าการดีไซน์หมวกการใช้สีในการทำหมวกออกมาเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากทั้งนี้ทั้งไหนทั้งนั้นต้องขอขอบคุณฮะร้านคามิกช็อปนะหรือจะบอกว่าเป็นตัวแทนของ HJC หรือ HJC Thailand ที่เอื้อเฟื้อหมวกสวยๆแล้วก็หมวกที่มีคุณภาพแล้วก็มีความอเนกประสงค์ใช้ได้หลายแบบหลายรูปแบบหลายอย่างมาให้เราได้รีวิวทั้งยกคางทั้งหมวก Touring Adventure ผมบอกเลยว่าขอบคุณมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาหมวกมารีวิวให้แฟนเพจของ Superbike เนี่ยได้ดูกันครับว่าหมวกใบไหนเป็นยังไงแล้วก็การดีไซน์เป็นยังไงราคาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าคิดว่าอยากดูใบไหนเนี่ยก็เดี๋ยวลองอินบ็อกซ์มาหรือว่าพิมพ์มาในแฟนเพจของเราใน Superbike Magazine Thailand Edition นะครับก็เป็นแฟนเพจของทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel การรีวิวการเทสรถต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกเป็นอยู่ในรูปแบบของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อหมวกด้วย HJC ขอบคุณคามิกช็อปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นหมวกใบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ